ีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันกับฟ้าทลายโจรค่ะวันนี้ฟ้าทลายโจรเป็นฟ้าทลายโจรเวอร์ชั่นพิเศษนะคะคุณจัดลา1วันค่ะแต่ได้มาเจอกันในวันนี้หนิงว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆฟ้าทลายโจรในวันนี้จะเป็นฟ้าทลายโจรในเวอร์ชั่นพิเศษค่ะทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคุณจัดจะทําหน้าที่ในการที่จะให้ยาแรงกับคุณผู้ชมนะคะทําความเข้าใจกับข่าวสารต่างๆนานามากมายในสไตล์ของคุณจัดแต่วันนี้เป็นฟ้าทลายโจรที่จะให้นิ้งจะขอเรียกว่าเป็นยาเสริมเป็นวิตามินเสริมกันละกันและคนที่จะให้วิตามินเสริมกับคุณผู้ชมในวันนี้เนี่ยไม่ใช่คุณจัดไม่ใช่นิ้งแต่จะเป็นคุณวิษณุเครืองามค่ะเมื่อช่วง11โมงกว่าที่ผ่านมาของวันนี้เนี่ยคุณวิษณุเครืองามนั้นได้รับหน้าที่ในการที่จะมาแถลงทำความเข้าใจกับสังคมในเรื่องของการดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวนะคะก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นในกระบวนการของคดีอาญาจนกระทั่งมาจนถึงกระบวนการของการเรียกร้องค่าเสียหายมีการดําเนินการของทั้งทางผู้ถูกกล่าวหาแล้วก็พรรคพวกกันอยู่ตลอดเวลาในการที่จะออกมาให้ข้อมูลที่บิดเบือนกับสังคมบ้างพยายามจะฟ้องสังคมบ้างว่าตัวเองนั้นไม่ได้รับความเป็นธรรมจากทางรัฐบาลในการดําเนินการในเรื่องของคดีนี้นะคะแล้วก็มีการออกมาทั้งการให้ข่าวกับสังคมการให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนจนกระทั่งมีการออกเป็นแถลงการในฉบับต่างๆที่หนักมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะหลังจากที่ทางรัฐบาลเองเนี่ยได้มีการดำเนินการในการใช้คำสั่งทางปกครองเรียกร้องค่าเสียหายจากโครงการนี้จากทั้งทางรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์เองแล้วก็พรรคพวกด้วยนะคะมีการออกมาทำจดหมายเปิดผนึกเพื่อทำให้สังคมนั้นได้รับรู้แล้วก็ได้เข้าใจว่าพวกเธอนั้นคุณยิ่งลักษณ์เองแล้วก็รัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยกำลังถูกกลั่นแกล้งแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมเวลามีจดหมายออกมาทีหนึ่งคุณวิษณุเองคุณประยุทธ์เองพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรเองหรือคนที่เกี่ยวข้องก็ต้องให้สัมภาษณ์ทีหนึ่งออกมาทีก็ให้สัมภาษณ์ทีหนึ่งแบบนี้เรื่อยไปเรื่อยไปเนี่ยถ้ายันเป็นคุณวิษณุเองก็คงจะเหนื่อยเหมือนกันถ้าหากว่าเป็นพลเอกประยุทธ์ก็คงจะเหนื่อยเหมือนกันในการที่จะให้ข้อมูลแก้กันไปกันมาแล้วก็พูดซ้ำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เลยมอบหมายให้กับทางคุณวิษณุเครืองามนะคะซึ่งเป็นรองนายกแล้วก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านของกฎหมายวันนี้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการให้ข้อมูลชนิดละเอียดยิบทีเดียวค่ะตลอดประมาณ1ชั่วโมงในของวันนี้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ในรายการฟ้าทลายโจรถือโอกาสในวันที่คุณจัดไม่มาเลยขอถือเอาช่วงเวลานี้ในการที่จะเอาการแถลงของคุณวิษณุเครืองามให้คุณผู้ชมได้ติดตามเพื่อทำความเข้าใจเข้าใจว่าอย่างไรเข้าใจว่าในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการรับจำนำข้าวนั้นมีการแยกการฟ้องร้องออกเป็นคดีอาญาแล้วก็การเรียกร้องค่าเสียหายเข้าใจว่าเพราะอะไรทำไมถึงไม่ใช้การฟ้องร้องทางแพ่งแต่มาใช้คำสั่งทางปกครองภายใต้พ.ร.บ.การรับผิดทางละเมิดปี2539และเข้าใจในอีกหลายๆประเด็นค่ะว่าทำไมรัฐบาลถึงต้องมีการดำเนินการในเรื่องนี้แล้วฝ่ายของผู้ถูกกล่าวหานั้นมีสิทธิ์มีเสียงในการเรียกร้องในขั้นตอนไหนอย่างไรบ้างเพื่อทำให้สังคมโดยรวมนั้นเข้าใจได้ว่านี่ไม่ใช่การกลั่นแกล้งไม่ใช่การใช้กฎหมายพิเศษไม่ใช่การทำกฎหมายหรือเป็นเรื่องเถื่อนอะไรก็ตามในการที่จะมาดำเนินการกับรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ที่สร้างความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวให้กับประเทศมาจนถึงทุกวันนี้แต่เป็นกระบวนการที่ถูกต้องและมีกฎหมายที่รองรับนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามทั้งหมดของการแถลงข่าวในวันนี้จากคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีค่ะเพื่อที่จะทำความเข้าใจกับสังคมในเรื่องนี้กันชัดๆอีกครั้งหนึ่งค่ะการฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีละเมิดต่อรัฐนั้นทำได้2วิธีขีดเส้นใต้ทำได้2วิธีไม่ได้เคยบอกว่าทำได้วิธีเดียวเพียงแต่วิธีใดจะเหมาะสมกว่ากันเท่านั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อมีการทำละเมิดต่อรัฐรัฐก็มีสิทธิ์จะเรียกค่าเสียหายมาชดใช้รัฐชดใช้แผ่นดินการเรียกค่าเสียหายนั้นทำได้2วิธีข้อที่1ใช้วิธีฟ้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดนั่นคือรัฐเป็นโจทย์แล้วก็ฟ้องจำเลยให้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายฟ้องอย่างนี้ก็เรียกว่าฟ้องแบบละเมิดธรรมดาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นการฟ้องที่เราชินและเห็นอยู่ทั่วไป
ที่เราเห็นฟ้องๆกันอยู่เนี่ยฟ้องตามแบบวิธีที่หนึ่งนี่แหละครับเช่นผู้เสียหายฟ้องสื่อมวลชนว่าหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหายก็ฟ้องตามแบบวิธีที่หนึ่งผู้เสียหายก็เป็นโจทย์สื่อมวลชนหรือหนังสือพิมพ์ก็เป็นจำเลยจะเรียกกี่ล้านก็ฟ้องไปเรียกไปก็สู้คดีกันไปสามศาลนั่นเป็นวิธีที่หนึ่งละเมิดต่อรัฐก็อาจจะฟ้องโดยวิธีที่หนึ่งได้โปรดสังเกตว่าวิธีที่หนึ่งหรือวิธีธรรมดาเป็นวิธีที่รัฐเป็นโจทย์แล้วก็ฟ้องคนทำผิดให้เขาเป็นจำเลยวิธีนี้มันใช้มาตั้งแต่โบราณนานปีจนกระทั่งเมื่อ19ปีที่ผ่านมาคือในปีพุทธศักราช2539ได้มีการออกกฎหมายมาฉบับหนึ่งที่จึงปีนั้น2539มีกฎหมายที่เป็นฝาแฝดพี่น้องกันออกมา3ฉบับเพื่อที่จะคุ้มครองผลประโยชน์ประชาชนผมใช้คำว่าเป็นฝาแฝด3พี่น้องกันคือพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฉบับหนึ่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฉบับหนึ่งและพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการที่เรารู้จักกันว่ากฎหมายข้อมูลข่าวสารนั่นแหละเป็นแฝด3ที่ออกมาด้วยกันด้วยเจตนาเดียวกันคือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมคราวนี้เรื่องที่ต้องพูดกันก็คือกฎหมายฉบับแรกซึ่งมีชื่อว่าพระราชบัญญัติความรับทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เมื่อกฎหมายฉบับนี้ออกมาในปี2539 19ปีมาแล้วผมขอย้ำว่า19ปีเกือบ20ปีแล้วนะครับออกมาในสมัยรัฐบาลท่านยกบรรหารศิลปะอาชาแต่ว่าเขาได้ยกร่างเตรียมทำกันมาตั้งแต่ก่อนนั้น 2-3 รัฐบาลแล้วล่ะกฎหมายเนี้ยมันก็เลยเปิดทางให้มีการฟ้องวิธีที่2คู่ไม่ใช่แทนแต่คู่คือเลือกเอาได้วิธีที่2นี้เราเรียกว่าวิธีตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539แต่จะใช้วิธีที่2เนี่ยได้เฉพาะเมื่อผู้กระทำผิดเป็นเจ้าหน้าที่ถ้าผู้กระทำผิดเป็นคนธรรมดาในกอด่าในขอในกอชักในขอในกอขับรถชนรถในขอนั่นต้องฟ้องตามวิธีที่1เท่านั้นพ.ร.บ.ที่ก็ออกมาเมื่อปี39ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเรื่องละเมิดเอกชนธรรมดาแต่เขาออกมาเพื่อว่าถ้าผู้ทำละเมิดคือผู้กระทำผิดเป็นเจ้าหน้าที่ไม่รู้เจ้าหน้าที่ระดับไหนเอาว่าเจ้าหน้าที่ก็แล้วกันซึ่งคนเราก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่กันได้ง่ายๆเมื่อเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็จะมีทางเลือกที่สองโผล่ขึ้นมาสำหรับที่จะเรียกค่าเสียหายเพราะฉะนั้นพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่จึงไม่ใช่นวัตกรรมไม่ใช่กฎหมายที่คสช.หรือใครเพิ่งมาประดิษฐ์ขึ้นในปีนี้หรือเมื่อ 2-3 ปีมานี้เพื่อที่จะกลั่นแกล้งใครหรือเล่นงานใครหรือผู้ใดหรือคดีใดโดยเฉพาะแต่มันออกมาตั้งแต่ครั้ง 2539แล้วได้ใช้กับคดีต่างๆมาแล้วเป็นอันมากซึ่งผมจะเรียนให้ทราบต่อไปว่ามากแค่ไหนและในจำนวนคดีที่เป็นอันมากนั้นคดีสำคัญทุนทรัพย์มูลค่าเรียกค่าเสียหายเป็นพันล้านหมื่นล้านก็มีหลายคดีซึ่งรัฐแพ้บ้างชนะบ้างไปตามระเบียบอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่ากันแต่กฎหมายเนี่ยเปิดทางให้รัฐอาจจะใช้หยิบขึ้นมาเพื่อดำเนินการเรียกค่าเสียหายเจตนารมณ์กฎหมายเขาเขียนไว้ชัดว่าเพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่เพื่อคุ้มครองประชาชนเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของส่วนรวมจึงได้มีวิธีการอันนี้ขึ้นมาหลักของวิธีที่2ก็คือแทนที่รัฐจะเป็นโจทย์ไปฟ้องเขาเรียกค่าเสียหายแล้วสู้กัน3ศาลในศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาแบบละเมิดธรรมดาเขากลับแบ่งขั้นตอนออกเป็นหลายขั้นตอนซึ่งไม่ใช่ขั้นตอนที่ทำได้ง่ายๆหรอกเพราะเริ่มต้นก็คือต้องสอบสวนข้อเท็จจริงเดี๋ยวสักครู่ผมจะกลับมาย้ำตรงนี้เรียนก่อนว่ามันต้องเริ่มด้วยการสอบสวนข้อเท็จจริงไม่มีการสอบสวนข้อเท็จจริงไม่ไ
และการสอบสวนข้อเท็จจริงต้องเป็นธรรมต้องเปิดโอกาสให้แสดงพยานหลักฐานว่ากันแบบแฟร์ล่ะนั่นเป็นขั้นที่หนึ่งคือกรรมการสอบข้อเท็จจริงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังจะเข้าสู่ขั้นตอนที่สองคือคณะกรรมการความรับผิดทางแพ่งซึ่งเป็นกลชุดกับชุดที่หนึ่งต้องพิจารณาพยานหลักฐานต่างๆซ้ำอีกครั้งหนึ่งมีเหมือนกันที่กรรมการชุดที่หนึ่งเขาบอกว่าผิดต้องชดใช้เท่านั้นบาทไปกรรมการชุดที่สองเขาบอกไม่ผิดไม่ต้องชดใช้เป็นอันจบมีเหมือนกันที่กรรมการชุดที่หนึ่งบอกว่าผิดต้องรับผิดหมื่นล้านกรรมการชุดที่สองพิจารณาแล้วผิดแต่รับผิดพันล้านชุดที่สองสามารถที่จะพิจารณาใหม่ได้เมื่อเสร็จชุดที่สองก็จะออกคำสั่งทางปกครองละทีนี้คำว่าออกคำสั่งทางปกครองก็คือว่าเขาถือว่าสอบกันมาสองชุดแล้วได้ความแล้วว่าผู้นั้นผิดเจ้าหน้าที่คนนั้นผิดและต้องชดใช้ค่าเสียหายเท่านั้นบาทเท่านี้บาทก็จะมีการออกคำสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามกี่คนก็ตามต้องรับผิดเป็นจำนวนเงินเท่านั้นบาทเท่านี้บาทแล้วสั่งเอาไว้อย่างนั้นสั่งอย่างนี้คือตั้งเอาไว้อย่างนั้นคือสั่งแล้วตั้งเอาไว้ว่าสั่งแล้วนะรับผิดถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองผู้ถูกกล่าวหาถ้าไม่พอใจยังมีสิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งนั้นได้นี่ยังไม่ถึงศาลเลยนะเนี่ยอุทธรณ์ในชั้นของฝ่ายบริหารภายใน15วันอุทธรณ์ได้เมื่อคณะกรรมการที่พิจารณาอุทธรณ์มาดูนี่เป็นชุดที่3แล้วนะเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ควรต้องรับผิดก็สั่งว่าไม่รับผิดอุทธรณ์ฟังขึ้นก็จบถ้าเห็นว่าผิดแต่ให้ชดใช้เท่านั้นบาทซึ่งอาจจะเท่าเดิมน้อยกว่าเดิมคำสั่งนั้นก็จะเป็นคำสั่งทางปกครองฉบับใหม่ละถ้าผู้ถูกกล่าวหาเชื่อถ้อยฟังคำเขาบอกว่าผิดก็ผิดเอาเงินมาชำระก็จบถามว่ามีไหมมีแต่ทุนทรัพย์หรือมูลค่ามันไม่มากแน่นอนถ้าบอกว่าผิด 2,000 5,000 ผมก็เห็นส่วนใหญ่ก็เอาเงินมาชำระละแต่พอบอกว่าผิดแต่ค่าเสียหายเป็นจำนวนหลายล้านบาทอกเขาอกเราพบว่าผมเป็นผมก็ไม่ยอมนะเป็นท่านท่านก็ไม่ยอมแล้วทำยังไงล่ะที่จะไม่ยอมเขาไม่ได้มีสิทธิ์จะมายึดทรัพย์อะไรเราทันทีเขาสั่งแล้วผมแค่กำลังสั่งแล้วตั้งเอาไว้คือตั้งเอาไว้เพื่อท้าทายว่าเห็นว่าไม่ถูกไม่ดีไม่งามไม่ใช่ให้ฟ้องเพราะฉะนั้นเมื่ออุทธรณ์แล้วไม่ได้ผลผู้ถูกกล่าวหาก็มีสิทธิ์ที่จะนำคดีไปฟ้องศาลปกครองโดยผู้ถูกกล่าวหานั่นน่ะกลายเป็นโจทย์รัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งกลายเป็นจำเลยมันพลิกสถานะกลับกันกับวิธีที่หนึ่งนะฮะย้ำอีกครั้งว่าวิธีที่หนึ่งรัฐเป็นโจทย์ฟ้องผู้ถูกกล่าวหาเป็นจำเลยสู้คดีกันสามศาลวิธีที่สองนั้นออกคำสั่งทางปกครองแล้วตั้งเอาไว้เจ้าตัวไม่พอใจเป็นโจทย์ฟ้องและรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเป็นจำเลยเป็นฝ่ายแก้คดีสู้คดีในศาลปกครองแล้วถ้าศาลปกครองตัดสินยังไงก็จบไปตามนั้นเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นโจทย์ฟ้องเขาจะฟ้องว่าอย่างไรร้อยทั้งร้อยเขาก็จะฟ้องว่าหนึ่งข้าพเจ้าไม่ผิดเพราะฉะนั้นไม่สามารถจะมาสั่งทางปกครองให้ข้าพเจ้าชดใช้ได้โดยมากเขาจะสู้อย่างนี้สองถึงข้าพเจ้าผิดความเสียหายมันก็ไม่ได้มากจนถึงขนาดนั้นเวอร์ไปหน่อยละมั้งขอให้ศาลลดลงศาลก็อาจจะลดลงไปก็ได้สามสูตรในการคิดคำนวณค่าเสียหายใช้สูตรแบบสมมติแบบ x ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าสูตรแบบนั้นมันไม่ถูกความจริงมันควรจะใช้สูตรแบบ y หรือแบบ z ซึ่งถ้าใช้สูตรอื่นค่าเสียหายจะลดลงข้าพเจ้าอาจจะรับผิดหรือ 5,000 บาทเท่านั้นก็ได้ศาลก็จะพิจารณาว่าสูตร x หรือ y หรือ z มันเป็นสูตรที่ถูกต้องจนในที่สุดไม่มีสูตรไหนถูกศาลอาจจะคิดว่าสูตร z ยกกำลัง2ถูกกว่าศาลก็เอาสูตรใหม่มาใช้ได้แล้วก็กำหนดค่าเสียหายให้ใหม่
แล้วเท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วจนศาลปกครองชั้นต้นซึ่งเราเรียกชื่อว่าศาลปกครองกลางตัดสินเนี่ยมันยังไม่จบถ้าเจ้าตัวไม่พอใจเจ้าตัวก็คือผู้ถูกกล่าวหาซึ่งก็คือโจทก์นะยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ไปยังศาลปกครองสูงสุดอีกศาลหนึ่งเป็นศาลที่สองแล้วเมื่อศาลปกครองสูงสุดตัดสินอย่างไรก็จบถึงที่สุดแค่นั้นถ้าศาลปกครองสูงสุดบอกว่าให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองก็เพิกขอเรียนให้ทราบว่าในบรรดาหลายพันคดีที่ผ่านมาที่เคยออกคำสั่งทางปกครองมีไหมที่ศาลปกครองสูงสุดสั่งเพิกถอนโดยสิ้นเชิงคือถือว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำผิดจึงไม่มีเรื่องจะต้องชดใช้แม้แต่สลึงเดียวตอบว่ามีมีไหมที่ศาลปกครองเห็นว่าผิดแต่ค่าสินไหมทดแทนไม่ควรจะมากจนถึงขนาดนั้นมีเยอะด้วยมีไหมที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินว่าผู้กระทำน่ะผิดแล้วค่าเสียหายที่เขาคิดมาน่ะถูกแล้วมีแล้วก็มีอยู่พอสมควรจึงมีทุกรูปแบบความยุติธรรมทั้งหมดมันจึงไปอยู่ที่ศาลคือศาลปกครองซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการยุติธรรมตามปกติปกติไม่ปกติมันก็ใช้มา20ปีแล้วล่ะแล้วศาลปกครองก็มีมาเป็นเวลานานแล้วแล้วก็พิจารณาวินิจฉัยคดีไปแล้วเป็นอันมากรวมความแล้วนี่ก็คือเรื่องของวิธีที่2เป็นอันว่าบัดนี้ท่านทราบว่าเมื่อจะมีการฟ้องเรียกค่าเสียหายในเรื่องละเมิดรัฐมีทางเลือก2ทาง1ฟ้องธรรมดา2ดำเนินการตามกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ซึ่งใช้มา19ปีอีกไม่กี่เดือนก็จะครบ20ปีแล้วคราวนี้มาถึงคดีที่ท่านโฆษกพูดเมื่อกี้เนี่ยปูพื้นสำหรับทุกคดีและวันนี้ก็ยังจะมีคดีอื่นอีกหลายคดีที่รัฐจะเลือกดำเนินการตามอย่างที่ได้อธิบายมานั่นแหละบัดเนี้ยกลับมากล่าวโดยเฉพาะเจาะจงถึงคดีโครงการรับจำนำข้าวหรือที่อาจจะเรียกกันย่อๆสื่อมวลชนเองก็เรียกว่าคดีทุจริตจำนำข้าวคดีจำนำข้าวคดีข้าวจะเรียกอะไรก็เรียกไปนะฮะคดีนี้เราแบ่งผู้ที่ถูกกล่าวหาออกได้เป็น4กลุ่มณบัดนี้ต่อไปอาจจะมีกลุ่มที่5ที่6ณบัดนี้ณวันนี้มีอยู่4กลุ่มกลุ่มที่1เป็นกลุ่มที่ได้มีการกล่าวหาว่าขออภัยต้องใช้ตัวย่อนะฮะไม่ได้เป็นแฟชั่นดาราอะไรหรอกแต่ผมคิดว่าเราต้องเคารพสิทธิของผู้ที่ถูกกล่าวพอสมควรไอ้เขาจะไม่พูดเลยก็จะเบลอๆแล้วไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรกลุ่มที่1นั้นยอยักษ์ถูกปปช.ชี้มูลรัฐบาลไม่ได้เป็นคนชี้มูลปปช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระผิดถูกก็อยู่ที่องค์กรนั้นปปช.ได้ชี้มูลว่ายอเนี่ยกระทำตามโครงการนี้เมื่อชี้มูลว่าผิดก็ต้องดำเนินการโดยแยกวิธีดำเนินการออกเป็นหลายกระแสกระแสที่หนึ่งมีการยื่นเรื่องไปให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติถอดถอนอันเนื่องจากความผิดนั้นน่ะซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติถอดถอนไปแล้วจบไปแล้วกระแสที่หนึ่งเรื่องเดียวกันนั้นปปช.ได้นำไปดำเนินเป็นกระแสที่สองคือฟ้องเป็นคดีอาญาต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งค่อยฟ้องที่ศาลฎีกาเป็นศาลแรกและตัดสินจบเป็นศาลสุดท้ายขณะนี้คดียังอยู่ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญากำลังอยู่ระหว่างตรวจพยานหลักฐานยังไม่ได้เริ่มมีการสืบพยานเลยแม้แต่ปากเดียวนัดเดียวเป็นคดีอาญากระแสที่สองกระแสที่สามไอ้กระแสที่3เนี่ยนะครับปปช.ได้มีหนังสือนี่คือมีจดหมาย2ฉบับเอาฉบับที่1ก่อนก็แล้วกันเพราะเรากำลังพูดถึงกรณีของท่านยอยักษ์ปปช.มีหนังสือลงวันที่18กุมภาพันธ์
2558คือปีนี้มาถึงปลัดกระทรวงการคลังในขณะนั้นว่าคดีของยอยักษ์นั้นปปช.ได้ดำเนินการกระแสที่1เสร็จไปแล้วดำเนินการตามกระแสที่2แล้วบัดนี้รัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินตามกระแสที่3คือเรียกค่าเสียหายจากยอยักษ์ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายปปช.มาตรา73/1เขาอ้างมาตรามาด้วยมาตรา73/1ว่าอย่างไรเดี๋ยวจะฉายให้ชมอ้างมาตรามาเสร็จแล้วบอกมาด้วยว่ารัฐบาลต้องดำเนินการเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งต่อไปแต่เขาไม่ได้บอกครับว่าให้ใช้วิธีที่1หรือวิธีที่2เพราะว่าไม่ใช่เรื่องของปปช.วิธีไหนก็ช่างอ่ะช่วยจัดการเรียกค่าเสียหายก็แล้วกันกลุ่มที่2กลุ่มที่1ยอยักษ์จบไปแล้วกลุ่มที่2รู้ได้ยังไงว่านี่เป็นกลุ่มที่2ทำไมไม่รวมกับพวกกลุ่มที่1ก็เขาแยกมาตั้งแต่ต้นอย่างนั้นน่ะกลุ่มที่2ผู้ที่ถูกกล่าวหานั้นคือบอใบไม้กับพวกซึ่งปปช.ได้กล่าวหาว่ามีความผิดโดยตั้งรูปคดีว่าเป็นเรื่องของการทุจริตในการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือที่เรียกกันว่าแบบ G to G ย่อมาจาก government to government แปลเป็นไทยก็คืออ้างว่าขายข้าวครั้งนี้เป็นการขายข้าวระหว่างรัฐไทยกับรัฐต่างประเทศคือรัฐจีนแต่ปปช.ตรวจสอบและพบว่าไม่ใช่เป็นการขายข้าวแบบ G to G หรือรัฐต่อรัฐหรือไทยต่อจีนเป็นการแอบอ้างและทำให้เกิดผลประโยชน์ได้เสียขึ้นผมไม่ลงในรายละเอียดของเรื่องนี้แต่ปปช.เป็นฝ่ายชี้มูลแล้วก็ดำเนินคดีแยกออกเป็น3กระแสเช่นกันกระแสที่1ยื่นเรื่องต่อสนช.ให้ถอนซึ่งถอนไปแล้วกระแสที่2ฟ้องเป็นคดีอาญาต่อศาลฎีกาฟ้องไปแล้วกระแสที่3เขาก็มีจดหมายมาถึงกระทรวงพาณิชย์ในวันที่17 กุมภาพันธ์ 2558ว่ากรุณาดำเนินคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายต่อไปด้วยอ้างมาตรามาเสร็จสรรพกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มพอสมเพากับพวกเหตุที่แยกเป็นกลุ่มที่3ก็เพราะปปช.เขาแยกแม้การกระทำผิดจะคล้ายกับกลุ่มที่2คือเรื่องขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐจะถูกจะผิดจริงหรือไม่จริงผมไม่วิจารณ์ในส่วนนี้นะครับปปช.ได้ดำเนินการกับพอสมเพาด้วยการใช้ทาง3ทางเช่นกันคือ1ขอให้สนช.ถอดถอนซึ่งก็ถอดถอนแล้วฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฟ้องแล้วเขาก็มีจดหมายมาถึงกระทรวงพาณิชย์โปรดสังเกตว่าเป็นกระทรวงพาณิชย์นะไม่เหมือนกับกรณียอยักษ์ซึ่งไปถึงปลัดกระทรวงการคลังไปถึงกระทรวงพาณิชย์ว่าให้ดำเนินคดีฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งแล้วก็มีกลุ่มที่4เกิดขึ้นกลุ่มที่4นี้เป็นเอกชนไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอยู่ประมาณ15รายที่ค้นพบในขณะนี้ต่อไปอาจจะมีอีก15รายนี้เป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนเอื้อเฟื้อให้ประโยชน์ในการทุจริตโครงการจำหน่ายข้าวแบบ G2G หรือรัฐต่อรัฐเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นความผิดด้วยซึ่ง15รายนี้มีการยื่นฟ้องรวมกับกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาด้วยแล้วถามว่า15รายนี้ซึ่งเป็นกลุ่มที่4เป็นเอกชนใช่ไหมใช่แล้วเอกชนทำไมถึงฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาได้ตามกฎหมายก็ให้ฟ้องพ่วงไปได้ร่วมกับตัวกระทำผิดหลักซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่แต่ในการที่จะเรียกค่าเสียหายจากกลุ่มที่4นั้น
เห็นจะใช้วิธีที่สองคือวิธีในทางปกครองเนี่ยไม่ได้เพราะว่าวิธีในทางปกครองที่สอบสวนแล้วก็สั่งในทางปกครองแล้วก็ไปให้เขาเป็นฝ่ายฟ้องกลับนั้นอ่ะมันใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐผมได้เรียนให้ผู้สื่อข่าวทราบมาแต่ต้นแล้วจนเหนื่อยแล้วเนี่ยว่าที่บอกว่าการเรียกค่าเสียหายมีสองวิธีเนี่ยวิธีที่หนึ่งฟ้องเรียกค่าเสียหายธรรมดาโดยรัฐเป็นโจทย์วิธีที่สองเรียกค่าเสียหายในทางปกครองโดยรัฐยอมเป็นจำเลยไอ้วิธีที่สองเนี่ยใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้นเมื่อกลุ่มที่45รายไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงเลือกที่จะต้องใช้วิธีที่หนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้วิธีที่สองได้ทีนี้มาถึงปัญหาเวลาจะลงมือปฏิบัติกันจริงล่ะเมื่อรัฐรู้ว่ารัฐมีทางเลือกสองทางคือการฟ้องเรียกค่าเสียหายไอ้ประเด็นที่ว่าต้องเรียกค่าเสียหายหรือไม่เนี่ยดูจะไม่มีปัญหาแล้วต้องเรียกเราไม่เรียกจะเกิดเรื่องแต่คำถามมีว่าแล้วจะเรียกโดยวิธีไหนเห็นพูดสนิทดีว่ามีสองวิธีวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองผมได้เรียนให้ทราบไปก่อนหน้านี้นานแล้วว่ารัฐเลือกวิธีที่สองในขณะนี้โดยการประชุมปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้องกันทุกฝ่ายแล้วผมไม่ได้เป็นคนชี้ขาดท่านนายกไม่ได้เป็นคนชี้ขาดรัฐบาลไม่ได้เป็นคนชี้ขาดแต่ได้ปรึกษากับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ซึ่งถือว่าเป็นกลไกของรัฐมีความเห็นตรงกันว่าให้เลือกใช้วิธีที่สองสำหรับดำเนินการต่อกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองและกลุ่มที่3ทีนี้มันก็เลยเกิดปัญหาผุดขึ้นมาซึ่งสังคมอาจจะสงสัยก็จะขอเรียนประการแรกยอยักษ์ซึ่งเป็นกลุ่มที่1บอใบไม้และพอสมเผาซึ่งเป็นกลุ่มที่2และกลุ่มที่3เป็นเจ้าหน้าที่หรือไม่เพราะถ้าคำตอบมีว่าไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ถือว่าจบปิดฉากเลยนะใช้วิธีที่2ไม่ได้แล้วหรอกต้องไปใช้วิธีที่1เหมือนกับเล่นงาน15รายเมื่อกี้เนี่ยคำถามมีว่า3ท่านเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่เพราะวิธีที่2เขาให้ใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐคำตอบจะเป็นหรือไม่เป็นมันก็ต้องดูกันในกฎหมายครับคือพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539มาตรา4ซึ่งเขาบอกว่าพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้กับกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทําผิดเพราะถ้าเจ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่จบเหตุไปแล้วเจ้าหน้าที่แปลว่าอะไรเขาได้อธิบายว่ามาตรา4คำว่าเจ้าหน้าที่หมายความว่าข้าราชการพนักงานลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใดคำที่น่าสนใจคือคำว่าข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งเขาดูตอนเวลาที่เกิดเหตุไม่ได้มาดูวันนี้นะเพราะว่าปกติมาดูทีหลังเนี่ยลาออกกันหมดแล้วเกษียณกันหมดแล้วมันไม่เป็นแล้วล่ะเจ้าหน้าที่แต่ต้องดูขณะถูกหาว่ากระทำผิดคุณเป็นเจ้าหน้าที่หรือไม่ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาคือข้าราชการข้าราชการนั้นเนี่ยเป็นที่เข้าใจทั่วไปต่อให้เขียนในรัฐธรรมนูญหรือเขียนในพระราชบัญญัติใดก็ตามหมายความถึงทั้งข้าราชการประจำและข้าราชการการเมืองไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารหรือพลเรือนและคำว่าข้าราชการการเมืองนั้นก็หมายถึงตั้งแต่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีเรื่อยมาจนกระทั่งถึงประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแม้กระทั่งโฆษกก็ไม่เว้นถือว่าเป็นข้าราชการการเมืองซึ่งก็คือเป็นข้าราชการด้วยจะเป็นไปได้อย่างไรที่ข้าราชการนั้นหมายถึงข้าราชการการเมืองแต่หมายถึงรัฐมนตรีเท่านั้นน่ะไม่หมายถึงนายกหรอกนายกเล็ดลอดหลุดออกไปได้ไม่มีที่ไหนเขียนอย่างนั้นเพราะนายกก็เป็นข้าราชการการเมืองคนหนึ่งซึ่งตามพระราชบัญญัติข้าราชการการเมืองเป็นข้าราชการการเมืองหมายเลข1ด้วยหมายเลข2คือรองนายกรัฐมนตรีหมายเลข3คือรัฐมนตรีซึ่งก็ไล่มาทั้งประมาณ20อันดับด้วยกันเพราะฉะนั้นเมื่อได้ความอย่างนี้ก็ต้องถือว่ายอยักษ์บอใบไม้พอสมเผาเป็นข้าราชการจึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดผิดจริงไม่จริงย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า
รัฐบาลไม่สามารถจะชี้ลงไปได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องไปพิสูจน์ว่ากลไกแต่ปปช.เนี่ยเขาบอกมาแล้วแหละว่าผิดประเด็นที่สองสมมติเอาล่ะรู้ละว่ายอยักษ์บอใบไม้พอสำเภาท่านเป็นรัฐมนตรีเป็นข้าราชการการเมืองท่านเป็นเจ้าหน้าที่คำถามต่อไปก็มีว่าตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองอันนี้อีกฉบับนึงแล้วนะมาตรา4โดยเฉพาะมาตรา4วงเล็บ3เนี่ยเขาเขียนเอาไว้จริงๆครับเขาเขียนว่ากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพูดง่ายๆคือการออกคำสั่งทางปกครองเนี่ยไม่สามารถที่จะไปออกหรือใช้กับเขาใช้คำว่านายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรงได้ช่วยดูถ้อยคำให้ดีนะคำสั่งทางปกครองเมื่อกี้เราพูดกันถึงคำสั่งทางปกครองใช่ไหมฮะในการที่จะบอกว่าผิดเนี่ยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.239ฝาแฝดกับกฎหมายละเมิดเมื่อกี้เนี่ยมาตรา4วงเล็บ3บัญญัติว่าคำสั่งทางปกครองนั้นไม่ใช้กับการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรงพอเปิดมาตรานี้ก็จะมีคนอุทานขึ้นมาว่าอ่านี่ไงเห็นไหมยอยักษ์บอใบไม้พอสำเภาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีนโยบายจำนำข้าวเป็นนโยบายของรัฐเขาดำเนินการตามนโยบายเพราะฉะนั้นจะไปออกคำสั่งทางปกครองเล่นงานเขาได้อย่างไรในเมื่อมาตรา4วงเล็บ3เขายกเว้นไม่ให้คำตอบเขาไม่ได้ยกเว้นในกรณีว่านายกหรือรัฐมนตรีท่านทำผิดเขายกเว้นเฉพาะกรณีที่เป็นการพิจารณางานในทางนโยบายโดยตรงนั่นแปลว่าอะไรที่เป็นนโยบายเป็นการตัดสินใจใครอย่าไปโต้แย้งใครอย่าไปทุ่มเถียงว่านโยบายนั้นผิดหรือถูกเพราะรัฐเป็นผู้มีอำนาจกำหนดนโยบายยิ่งเข้ามาจากการเลือกตั้งเขาได้หาเสียงเขาได้แถลงนโยบายมาแล้วว่าเขาจะเลือกทำอย่างนี้ไอ้ข้อที่ว่าจะเลือกทำอย่างนี้ใช้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเข้าไปจับผิดไม่ได้แล้วเมื่อไรที่เอาไปจับเนี่ยศาลไม่ฟังสักคดีหนึ่งคำว่าไม่ฟังก็คือหมายความว่าศาลเคารพนโยบายอันนั้นนโยบายจะผิดหรือไม่สำคัญสำคัญว่ามันเป็นนโยบายแม้จะไม่ฉลาดแม้จะเป็นนโยบายที่ทำให้คนได้เปรียบเสียเปรียบตัวนโยบายนั้นจะไม่มีการไปแตะแต่เขาถึงได้ใช้คำว่านโยบายโดยตรงแต่ถ้าเป็นการกำหนดนโยบายแล้วมาลงมือทำตามนโยบายนั้นและมีการใช้อำนาจผิดทำนองครองธรรมเช่นสองมาตรฐานเช่นลำเอียงเช่นเลือกปฏิบัติหรือเช่นทุจริตแม้มันเริ่มต้นจากนโยบายแต่เวลาแปลนโยบายมาเป็นปฏิบัติเป็นแอคชั่นเนี่ยเจ้าแอคชั่นตรงนั้นน่ะมันทุจริตมันผิดมันไม่เป็นไปตามกฎหมายมันผิดขั้นตอนมันไม่มีธรรมาภิบาลตรงนั้นศาลพิจารณาได้และถือว่าใช้คำสั่งทางปกครองเขาไปจับได้ประเด็นที่จะต้องพูดกันก็คือว่าเมื่อฟ้องคดีอาญาแล้วทำไมจึงต้องมีการดำเนินคดีแพ่งฟ้องเรียกค่าเสียหายเมื่อสักครู่ผมเอ่ยถึงมาตรา73/1กฎหมายปปช.ก็คงไม่ต้องเสียเวลาอ่านปรากฏอยู่บนจอแต่สรุปใจความว่าเมื่อมีการฟ้องคดีอาญาต่อศาลฎีกาแผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหากผู้ถูกกล่าวหานั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐให้คณะกรรมการปปช.แจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรียกให้ผู้ถูกกล่าวหาชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นต่อไปนี่กฎหมายเขียนไว้และปปช.ก็เอาจริงซะด้วยสิครับมีหนังสือลงวันที่17ถึงปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่18กุมภา2558ถึงปลัดกระทรวงการคลัง
เรียกร้องให้ดำเนินการเรียกค่าเสียหายทางแพ่งต่อกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่4ซึ่งนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงต้องดำเนินการจะนิ่งจะเพิกจะเฉยใช่ไม่ได้เพราะในสุดต่อไปคนในรัฐบาลไม่ใครก็ใครนั่นแหละคือคนจะต้องถูกถอดถอนเสียเองแล้วก็ถูกฟ้องคดีอาญาเสียเองแล้วก็ฟ้องให้รับผิดทางแพ่งชดใช้ค่าเสียหายแทนผู้ถูกกล่าวหาเดิมเสียเองประเด็นต่อไปเอาละเมื่อจะเรียกค่าเสียหายก็ไม่ว่ากันแล้วทำไมจึงต้องเลือกใช้วิธีที่สองทำไมจึงไม่ใช้วิธีที่หนึ่งวิธีที่หนึ่งคือรัฐเป็นโจทก์ฟ้องโดยตรงวิธีที่สองก็คือรัฐใช้กฎหมายอายุ19ปีเนี่ยดำเนินการซึ่งย้ำอีกครั้งว่าในการดำเนินการวิธีที่สองนั้นมันมีขั้นตอนที่หนึ่งกรรมการสอบข้อเท็จจริงขั้นตอนที่สองกรรมการความรับผิดทางแพ่งซึ่งคนละชุดกันขั้นตอนที่สามอุทธรณ์ได้ขั้นตอนที่สี่ออกคำสั่งทางปกครองแล้วไปฟ้องให้เจ้าตัวที่ถูกกล่าวหาฟ้องต่อศาลปกครองให้เพิกถอนคำสั่งให้เหลือศูนย์ให้ได้แล้วตัดสินมาก็ยังไปศาลปกครองสูงสุดอีกชั้นหนึ่งกระบวนการยังอีกยาวไอ้ยาวๆอย่างเงี้ยผมเห็นที่ผ่านมาเนี่ย5ปี10ปีแล้วนะครับกว่าจะจบทำไมจึงเลือกใช้วิธีที่2ขอเรียนว่าทั้ง2วิธีเนี่ยล้วนเป็นไปตามกฎหมายวิธีที่1มีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์รองรับวิธีที่2มีพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539รองรับอยู่ทั้งคู่จึงไม่ใช่วิธีเถื่อนไม่ใช่วิธีนวัตกรรมไม่ใช่วิธีกำหนดใหม่เฉพาะกิจไม่ใช่ว่าพอถึงคดีอื่นแล้วใช้วิธีอื่นพอถึงวิธีนี้ใช้คดีนี้เรื่องนี้ใช้วิธีนี้ไม่ใช่มันเป็นทางเลือกของมันอย่างนี้มาแล้วนับตั้งแต่ปี2539เป็นต้นมาส่วนใหญ่จนเกือบจะเรียกว่าแทบทั้งหมดรัฐเลือกใช้วิธีที่สองทั้งนั้นสำหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้กระทำผิดทั้งวิธีที่หนึ่งและวิธีที่สองเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียทั้งคู่วิธีที่หนึ่งก็มีข้อดีดีกับรัฐก็ได้มีข้อเสียเสียกับรัฐแล้วก็มีข้อดีกับเจ้าตัวหรือผู้ถูกกล่าวหาแล้วก็มีข้อเสียกับผู้ถูกกล่าวหาวิธีที่สองก็มีข้อดีทั้งต่อรัฐและต่อผู้ถูกกล่าวหามีข้อเสียจุดอ่อนเพราะฉะนั้นมันจะใช้วิธีใดนะคงจะต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายเหตุประกอบกันและมาถึงวันนี้มัน19ปีมาแล้วเนี่ยก็ต้องคำนึงถึง19ปีที่ผ่านมาดำเนินคดีไปกี่คดีแล้วก็ได้ผลอย่างไรซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องจะเป็นสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระทรวงการคลังหรือหน่วยงานอื่นใดก็ตามเขาชินกับการดำเนินการโดยวิธีที่สองมาแล้วและเขารู้จุดอ่อนจุดแข็งแล้วล่ะว่าในกรณีที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐเอาเงินของแผ่นดินกลับคืนมาซึ่งเงินนั้นไม่ได้กลับมาเข้ากระเป๋าผมไม่ได้กลับมาเข้ากระเป๋าท่านโฆษกไม่ได้กลับไปเข้ากระเป๋าพลเอกประยุทธ์ท่านนายกหรือไม่เข้ากระเป๋าใครแต่เป็นเงินที่กลับมาเป็นของแผ่นดินนั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่ควรจะดำเนินการโดยวิธีใดอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุดและเหตุผลสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับว่าวิธีที่สองนั้นมันมีมาเกือบ20ปีแล้วได้ใช้วิธีที่สองนั้นมาโดยตลอดมีครับที่ใช้วิธีที่หนึ่งก็มีบ้างแต่น้อยเต็มทีข้อสำคัญก็คือว่าวิธีที่สองนั้นไม่ได้หย่อนความยุติธรรมหรือไม่ได้ทำให้ผู้ถูกกล่าวหาเสียความยุติธรรมแต่ประการใดพอเริ่มต้นในที่สุดมันก็จะไปศาลเริ่มต้นมันก็ต้องมีการกลั่นกรองหลายชั้นแล้วคดีสถิติที่ผ่านมาก็ได้เห็นชัดว่ามันมีแพ้มีชนะไม่ใช่ว่าใช้วิธีที่สองและผู้ถูกกล่าวหาแพ้หมดทุกคดีรับแพ้เสียเป็นอันมากก็มีซึ่งเดี๋ยวจะเรียนให้ทราบแล้วก็ใช้กับคดีต่างๆมามาก
ข้อสำคัญคือในการใช้วิธีที่2ซึ่งก็คงเหมือนกับวิธีที่1นั่นแหละรัฐจะต้องให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาความเป็นธรรมนั้นได้มาจากการที่เสนอพยานหลักฐานได้ความเป็นธรรมได้มาจากการที่ต้องไม่เอาผู้มีส่วนได้เสียผลประโยชน์ขัดแย้งกันมาเป็นผู้พิจารณาความเป็นธรรมมาจากการเปิดโอกาสให้อุทธรณ์ได้แล้วก็ไปศาลได้แล้วก็นำพยานทั้งหมดมาสืบกันในศาลได้ที่จริงก็มีข้อที่น่าสงสัยอยู่นิดๆว่าในขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาท่านเรียกร้องว่าขอให้ใช้วิธีที่หนึ่งกับท่านเถิดเนี่ยท่านคิดอย่างไรท่านคิดว่าเหตุใดวิธีที่สองจึงไม่อาจให้ความเป็นธรรมแก่ท่านได้ถ้าวิธีที่หนึ่งไปศาลวิธีที่สองไม่ต้องไปศาลอย่างนั้นมองเห็นภาพว่าความเป็นธรรมไม่เป็นธรรมมันต่างกันอยู่แต่วิธีที่หนึ่งมันไปศาลวิธีที่สองไปศาลในที่สุดมันก็ต้องไปวิธีที่หนึ่งรัฐเป็นโจทย์วิธีที่สองรัฐเป็นจำเลยด้วยซ้ำไปถูกกล่าวหาวิธีที่หนึ่งนั้นเมื่อตั้งแต่ปี2539เป็นต้นมาแทบจะไม่ได้ใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐขณะที่วิธีที่2ใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นอันมากเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้กระทำผิดถ้าวันนี้รัฐตัดสินใจเปลี่ยนกลับไปใช้วิธีที่1คำถามใหม่จะเกิดขึ้นทันทีว่ารัฐคิดอะไรมีอะไรในใจจึงเปลี่ยนไปใช้วิธีที่1ซึ่งโดยรูปคดีรัฐอาจจะเสียเปรียบมันก็ต้องมีคนจำนวนหนึ่งถามขึ้นมาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตามวิธีที่เคยปฏิบัติมาดูจะเป็นวิธีที่เป็นธรรมแล้วไม่ได้ออกนอกลู่นอกรอยที่สุดณขณะนี้คิดอย่างนั้นจิตสุดใต้เขามาณขณะนี้จนกว่าจะเห็นเหตุผลที่ดีกว่าเป็นอย่างอื่นประเด็นที่5ถ้าเลือกใช้วิธีที่2นะอายุความมีเท่าไหร่เรื่องนี้มาตรา10พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่บัญญัติว่าสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้มีกำหนดอายุความ2ปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดคำว่ารู้ถึงการละเมิดคือรู้ว่ามีการทำผิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงชดใช้ซึ่งวันนี้ก็รู้ทำไมรู้ว่าวันนี้รู้ก็ปปช.เขามีจดหมายบอกมาว่ายอยักษ์บอใบไม้พอสมเผารับผิดจึงแปลว่าวันนี้ตั้งแต่วันที่17และ18กุมภาพันธ์2558รัฐรู้การกระทำและรู้ตัวผู้กระทำแล้วแม้อาจจะไม่รู้จำนวนค่าเสียหายว่ากี่บาทแต่กฎหมายก็ไม่ได้บอกว่าต้องรู้จำนวนค่าเสียหายรู้การกระทำรู้ตัวผู้กระทำส่วนค่าเสียหายนั้นเอาไว้ว่ากันเพราะในสุดจะรู้ว่าค่าเสียหายเท่าไหร่ฟ้องไปศาลก็อาจจะลดให้ก็ได้ศาลบอกไม่ได้มากขนาดนั้นหรอกประเด็นที่6ผมได้เรียนให้ท่านทั้งหลายทราบแล้วว่ากฎหมายความรับผิดทางละเมิดใช้มาตั้งแต่ปี2539นับถึงบัดนี้19ปีเคยใช้กับคดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ถูกกล่าวหามาแล้วกี่คดีตัวเลขมีครับกรมบัญชีกลางกรุณารวบรวมมาให้นับตั้งแต่พุทธศักราช2539จนถึง2558คือวันนี้การดำเนินการโดยวิธีที่2นั้นมีประมาณ 5,000 เรื่องหลายเรื่องในจำนวน 5,000 เรื่องยุติโดยการที่ผู้กระทำผิดยอมเอาเงินมาใช้คือไม่ไปศาลที่จริงตัวเลขมีด้วยว่าประมาณเท่าไหร่เอาเงินมาจ่ายแล้วจบเลยไม่อยากค้าความหลายเรื่องไม่ยอมผู้ถูกกล่าวหาฟ้องศาลเพื่อให้เพิกถอนแล้วศาลก็เพิกถอนให้แต่ว่าไม่ต้องจ่ายแม้แต่บาทเดียวแล้วตรงข้ามศาลบอกว่าไม่ผิดด้วยไม่มีการละเมิดด้วยหลายเรื่องมีการฟ้องขอให้เพิกถอนศาลไม่ถึงขนาดเพิกถอนแต่ลดจำนวนค่าเสียหายลงจากจำนวนหลายพันล้านหลายร้อยล้านลงมาเหลือไม่กี่ตังค์แล้วก็มีบางเรื่อง
ที่ศาลบอกว่าการเรียกค่าเสียหายใช้สูตรคำนวณแบบนี้ไม่ถูกศาลจึงใช้สูตรคำนวณแบบใหม่ให้แล้วเมื่อคำนวณมาแล้วค่าเสียหายมันลดลงแล้วก็จบลงรวมทั้งมีอีกหลายเรื่องที่ศาลได้วินิจฉัยว่าคำสั่งทางปกครองเนี่ยถูกต้องแล้วไม่เพิกถอนแล้วก็ให้ชดใช้แต่แม้จะต้องชดใช้ผู้ถูกกล่าวหาก็ไม่มีเงินจะใช้อยู่ดีก็เลยกลายเป็นรัฐเก่งๆก็มายึดทรัพย์อาศัยบ่อไหโต๊ะตู้อะไรก็ยึดกันไปซึ่งมีอายุความยึดทรัพย์10ปีแล้วก็พอรออยู่10ปีปรากฏได้โต๊ะมา1ตัวเตียง1ตัวหม้อสักใบนึงแล้วก็รอๆไม่เห็นมีทรัพย์อะไรงอกเงยอยู่ปั๊บเดียวครบ10ปีปีที่11เก็บมีทรัพย์งอกถูกรางวัลที่1ติดกันเนี่ยไปยึดไม่ได้แล้วนะหลายคดีก็จบลงโดยวิธีนี้คือรัฐชนะผู้ถูกกล่าวหาแพ้แต่ยึดทรัพย์ไม่ได้ไอ้อย่างนั้นเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งอย่าเอามาปักคนวันนี้รัฐจำเป็นต้องทำหน้าที่ของรัฐเสียก่อนแล้วจะไปถูกจะไปผิดว่ากันอย่างไรก็สุดท้ายแต่จะไปว่ากันกรุณาดูตัวเลขที่น่าสนใจตั้งแต่กฎหมายออกคือปี2539ถึงปี2553ก็หลายปีรวมกันเนี่ยคดีที่ใช้วิธีที่2 3,097 เรื่องพอปี2554ปีเดียวเนี่ยปีนั้น335เรื่องปี2555 117เรื่องปี2556 114เรื่องปีกลายนี้2557คดีที่ใช้วิธีที่2 101เรื่องปีนี้แค่มาถึงเดือนพฤศจิกายนยังไม่ทันจะไปถึงธันวามีคดีที่ใช้วิธีที่2แล้ว76เรื่องกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นการกล่าวหาบอใบไม้และพอสมเผากับพวกจึงได้เสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สองคนร่วมกันลงนามตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงนี่คือกรรมการชุดที่หนึ่งใช่ไหมฮะคำถามมีว่าทำไมต้องเซ็นสองคนคำตอบก็คือระเบียบสำนักนายกในเรื่องนี้เขาเขียนว่าให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ออกคำสั่งและผู้กระทำไม่สังกัดกระทรวงใดหน่วยใดก็ให้นายกรัฐมนตรีเป็นคนสั่งเพราะนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าหน่วยงานนั้นกรณีของยอยักษ์ซึ่งเป็นเรื่องของกระทรวงการคลังนั้นไม่สังกัดหน่วยงานใดถ้าเรามองนะฮะแต่ความเป็นจริงท่านลองไปดูรัฐมนตรีทุกคนในทุกรัฐบาลเวลาท่านแต่งปกติขาวหรือเต็มยศเนี่ยเวลาเดินไปทอดกฐินท่านลองสังเกตนายกรัฐมนตรีก็ดีรัฐมนตรีก็ดีว่าการก็ดีช่วยว่าการก็ดีหรือแม้แต่โฆษกก็ดีเวลาแต่งปกติขาวไปเข้าเฝ้ารับเสด็จหรือไปกฐินหรือแต่งเต็มยศช่วยดูว่าที่ปกเสื้อท่านสองข้างติดตราอะไรเรารู้ว่ากระทรวงการคลังตราประจำกระทรวงคือนกวายุพักปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยแต่งปกติขาวติดตรานกวายุพักเพราะอะไรก็เพราะท่านเป็นข้าการกระทรวงการคลังช่วยดูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังติดเครื่องหมายอะไรที่ปกเสื้อท่านคำตอบคือไม่ใช่นกวายุพักเพราะท่านไม่ใช่ข้าราชการกระทรวงการคลังแต่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นยอยักษ์จึงถือว่าสังกัดสำนักนายกหัวหน้าหน่วยงานก็คือนายกรัฐมนตรีและนี่คำตอบคือทำไมนายกรัฐมนตรีต้องลงนามในคำสั่งแต่ขณะเดียวกันก็มีหน่วยงานที่เสียหายอีกหน่วยงานหนึ่งคือกระทรวงการคลังรัฐมนตรีคลังจึงต้องลงนามร่วมส่วนรัฐมนตรี ICT รัฐมนตรีวัฒนธรรมท่านไม่ได้มาเสียหายอะไรด้วยก็ไม่ต้องไปเกณฑ์มาลงนามร่วมกระทรวงพาณิชย์ยอยักษ์ไม่ใช่ขอโทษบอใบไม้และพอสำเภากระทรวงที่รับความเสียหายจากการกระทำของท่านก็คือกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีพาณิชย์จึงต้องลงนาม
และตัวรัฐมนตรีนั้นสังกัดสำนักนายกนายกก็ต้องลงนามด้วยก็เลยเกิดการลงนามอย่างนี้สำหรับตั้งกรรมการเมื่อตั้งกรรมการเสร็จกรรมการก็ลงมือสอบข้อเท็จจริงขอเรียนให้ทราบว่าขั้นตอนเวลานี้มาถึงขั้นนี้แล้วครับกรณีกระทรวงพาณิชย์คือข้างบนน่ะท่านนายกและท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ท่านตั้งกรรมการแล้วกรรมการได้ดำเนินการจนสอบข้อเท็จจริงเสร็จแล้วแล้วก็ส่งคืนผลกลับคืนมาที่นายกและรัฐมนตรีพาณิชย์แล้วแล้วก็ได้ส่งต่อไปให้คณะกรรมการชุดที่2แล้วนี่คือชุดกรณีกระทรวงพาณิชย์ส่วนกรณียอยักษ์ซึ่งเป็นกรณีที่กระทรวงการคลังเป็นเจ้าของเรื่องท่านนายกและรัฐมนตรีคลังได้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงไปแล้วขณะนี้ยังติดอยู่ที่กรรมการชุดที่1เพราะว่าได้มีการขยายเวลาครั้งแรกเขาจะให้ทำงานจบวันที่30กันยากรรมการเห็นว่ายังสอบไม่เสร็จจึงขอขยายถึง30ตุลาก็ให้ขยายได้อยู่มาเห็นว่าทำท่าจะไม่เสร็จ30ตุลาขอขยายอีกจนถึง30พฤศจิกาก็ให้ขยายอีกวันนี้แค่วันที่16พฤศจิกายังมีเวลาถ้าใกล้จะถึง30พฤศจิกากรรมการเขาเห็นว่าไม่เสร็จเขาก็ขอขยายได้อีกการขอขยายนั้นเป็นผลมาจากการที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ยื่นเรื่องขอนำพยานหลักฐานเข้าสืบและแสดงชัดเจนจำแจ้งทีเดียวนะคะตลอดทั้ง1ชั่วโมงของรายการฟ้าทลายโจรในวันนี้กับการแถลงชี้แจงของคุณวิษณุเครืองามรู้สึกเลยว่าเหมือนกำลังเข้าไปเรียนอยู่ในห้องวิชากฎหมายนะคะแต่เป็นวิชากฎหมายที่ทำให้เราได้เข้าใจในขั้นตอนของกระบวนการโดยเฉพาะกับโครงการรับจำนำข้าวที่เกิดขึ้นว่าทำไมทางรัฐบาลนั้นถึงมีการดำเนินการในเรื่องนี้และสิ่งที่คุณวิษณุนั้นได้ย้ำแล้วก็รวมถึงพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรเองย้ำกันอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่นี้รัฐไม่ใช่เป็นคู่กรณีแล้วก็ไม่ได้มีอคติหรือมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรทั้งสิ้นกับการดำเนินการในเรื่องนี้นะคะทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายแล้วก็ให้ความยุติธรรมให้ความเป็นธรรมกับเรื่องนี้อย่างเต็มที่ถ้าหากว่าผู้ถูกกล่าวหานั้นรู้สึกว่าตัวเองไม่รับความเป็นธรรมก็มีขั้นตอนกระบวนการในการที่จะยื่นเรื่องในเรื่องนี้ได้นะคะขั้นตอนทุกอย่างนั้นก็มีระบุเป็นกฎหมายเอาไว้อยู่แล้วซึ่งคิดว่าคุณผู้ชมก็น่าจะได้เข้าใจกับการแถลงข่าวที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าใครฟังแล้วยังคงติดขัดในเรื่องอะไรอีกเนี่ยยังฟังไม่ทันทำความเข้าใจไม่ทัน4 ทุ่มค่ะคืนนี้ทางสถานีฟ้าวันใหม่หลังรายการหลังรายการต้องถามของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็อาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองเนี่ยก็จะมีการนำเอาเทปการแถลงนี้มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมจะเข้าใจได้อย่างกระจ่างแจ้งแจ่มชัดมากยิ่งขึ้นเวลามีใครมาถามเราจะได้อธิบายเขาได้เข้าใจได้ว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็ตัวคุณยิ่งลักษณ์เองแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าวไม่ได้ถูกกลั่นแกล้งแต่อย่างใดแต่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเต็มที่ในการที่จะต่อสู้คดีนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของฟ้าทลายโจรแล้วนะคะพรุ่งนี้คุณจัดก็กลับมาแล้วค่ะแล้วก็กลับมาเจอกับคุณจัดได้นะคะในวันพรุ่งนี้กับรายการฟ้าทลายโจร4 โมงจนถึง5 โมงทางสถานีฟ้าวันใหม่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ